ชาวลัคนา,าราศีสิงห์นะะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวประจําเดือนกุมภาพันธ์2,567ให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้ฟังนะคะลัคนาราศีสิงห์เนาะช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าดาวประจําตัวของคุณเนี่ยอยู่ในภพเรือนอรินะคะในลักษณะของการกําลังต่อสู้ฟันฝ่าแล้วก็มีตำแหน่งที่ค่อนข้างดีคือเป็นองค์เกตนะคะ เพราะฉะนั้นดาวพระอาทิตย์ที่อยู่ในภพเรือนนี้ก็แสดงว่าเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่ชาวลัคนาราศีสิง์พยายามต่อสู้เพื่อให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานใช้วิชาความรู้สติปัญญาคือระยะเวลานี้ต้องบอกว่าลัคนาราศีสิง์เนี่ยกำลังทำงานทั้งเรื่องของช่วยคนอื่นแล้วก็ช่วยตัวเองด้วยนะคะตนุอะไรก็บอกได้เลยว่าไม่กลัวศัตรู สู้ไม่ถอยในระยะเวลานี้นะคะมีปัญหาอะไรก็คิดว่าแก้ไขได้ทั้งหมดตัวเจ้าตามีลักษณะของความเป็นผู้นำนะเป็นองค์เกณฑ์เป็นผู้นำแล้วก็ระยะเวลานี้ก็อาจจะได้เขาเรียกว่าได้เหมือนได้รับการแต่งตั้งมอบหมายเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะไปเป็นชุดเฉพาะกิจนั่นนี่นู่นสามารถไปเป็นหัวหน้าไปเป็นผู้นำในการทำอะไรอย่างเงี้ยบริหารงานเพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ความอดทน เก่งกล้าสามารถด้วยนะและตัวของดาวพระพุธเนี่ยที่อยู่ก่อนที่แอดจะพูดถึงดาวย้ายเนี่ยพุธอยู่ในเรือนนี้พุธจะมีลักษณะของความเป็นคู่สมพลเพราะฉะนั้นมันจะปรับทิศทางแล้วก็การแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างเก่งในระยะเวลานี้พูดจาเจรจาอะไรก็ค่อนข้างที่จะสามารถจะผ่อนคลายปัญหาต่างๆไปได้ลัคนาราศีสิงห์นี่ต้องบอกว่าพอประมาณวันที่5มกราคุมเนี่ย ดาวดาวพระังคารนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนพันธุและก็เป็นเจ้าเรือนสุพระของเจ้าอาตาเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนอริในลักษณะเสดเดินเร็วหลายคนถามแอดว่าเมื่อมันเป็นมหาอุดแล้วมันเสดเดินเร็วเนี่ยมันมีผลอะไรไหมด้วยความเป็นดาวพระอังคารเนี่ยมันร้อนนะคะถ้าเกิดว่าดาวจรเสดและดาวปกติของคุณพักหรือว่าเดินปกติเนี่ยก็มีหัวทิมหัวตํา วัวกระมัเพราะความอารมณ์ร้อนนะคะแล้วด้วยความเป็นเจ้าเรือนพันธุอยู่ในภพเรือนอริระยะเวลานี้มันบอกได้ว่าเจ้าหัวตาอาจจะมีเรื่องของการพูจาเจรตะเจรจาคือพันธุเข้าอริในลักษณะที่เป็นมหาอุดก็ต้องบอกว่าระยะเวลานี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของกิจการการงานนะที่มันไปเกี่ยวพันกับบ้านรถที่ดินทรัพย์สินให้เช่าให้ยืมหรือมีที่ดิน ลงเลี้ยงลงนาคือทําอะไรที่มันเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่พันธุคือสิ่งที่มีอยู่แล้วก็พระังคารนี่ก็เป็นเจ้าเรือนสุภาด้วยนะคะสุภาก็ยังคือต้องบอกว่าดาวพระังคารมีสองสถานะคือทั้งสุภาและพันธุแปลว่าพ่อกับแม่ก็ได้แต่ในกรณีนี้แอดกำลังแปลเกี่ยวกับเรื่องของที่เดิมที่อยู่เดิมพื้นที่เดิมบ้านรถที่ดินทรัพย์สิน มรดกต่างๆในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็สุภาะเข้าสู่พบเรือนอรินในลักษณะเป็นมหาอุดในทิศท,ทางที่ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะเป็นระยะเวลาของชาวลัคนาและราศีสิง์ในเรื่องของผู้ใหญ่เจ้านายนะคะในช่วงระยะเวลานี้มองเห็นความอดทนของเจ้า,าตาดังนั้นเจ้า,าตาต้องดูนะว่าดาวพื้นดวงเกิดของคุณเนี่ยดาว พระอังคารแหมแอดบอกพระอังคารเนี่ยเป็นมหาอุดมันจะต้องเกิดเรื่องของการแก้ไขปัญหาประสบความสําเร็จค่อนข้างดีอย่างนู้นอย่างนี้ปรากฏว่าหนูโหหัวที่หัวตําเลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเจ้านายกลับมากลายเป็นศัตรูได้ด้วยอะไรอย่างนี้คะก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปได้หนึ่งเจ้านายเป็นศัตรูสองระยะเวลานี้เดินทางไกลเนื่องจากธุรกิจและเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่เพราะมันเป็นมหาอุด นะคะตัวเจ้าอาตาสําหรับคนที่พระอังคารเดินไม่ดีในปีนี้เป็นกาลีจรเไปนู่นเป็นนีนนน่ไปเนี่ยแอดก็ต้องบอกว่าให้เรามัดระวังเกิดการปะทะกับผู้ใหญ่ทะเลาะก,กับพ่อทะเลาะก,กับแม่ก็ได้ตัวเจ้าอาตาเองก็เขาเรียกว่าความเป็นองค์เกณฑ์ก็พยายามมุ่งมั่นจะเอาชนะนะคะในในในช่วงระยะเวลานี้สําหรับบางคนมีเรื่องของการแบบว่าพ่อแม่อยากให้ไปเรียนอย่างนี้แต่เราอยากไปเรียนอย่างเงี้ยนะคะตัวเจ้าอาตาเนี่ย อาทิตย์กับอังคารกุมกันเนลนรเนอรีก็ต้องบอกว่ามันได้รับทั้งความบ้าระหัมของรอางคารที่เป็นมหาอุดได้รับทั้งเรื่องของการไม่ยอ่อท้อความมุ่งมั่นนะคะของพระอาทิตย์การอยากเอาชนะการมีมณะอดทนอย่างเงี้ยเจ้าตาก็ต้องไปเลือกเอาว่าคุณจะเอาหนึ่งสี่ก็คือคู่ประชาสัมพันธ์พูดดีๆคุยดีๆขัดแย้งก็มีความอดทนนะคะพูดเพื่อที่จะสร้างสารรค์มากกว่าพูด เพื่อที่จะทะเลาะก,กันมหาอุดมจึงจะส่งผลให้เจ้าอตาเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ส่งเสริมนะเพราะไม่ไม่งั้นนะสำหรับคนทำงานแล้วเนี่ยแอดก็มองว่ามหาอุดในลักษณะเสิดเดินเร็วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหักกลางทะลุก,กลางป้องทะเลาะก,กันแบบอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็ทะเลาะก,กันเลยและทะเลาะก,กันอยู่ในเรือนอรินะคะทีนี้ลักษณะของดาวพระอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนสุพักเข้าสู่พบเรือนอริเนี่ย เขาได้คู่แบบคือไปอยู่กับพระเสารอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ระวังเรื่องของการถูกทวงบุญคุณด้วยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วก็ตัวเองเนี่ยสำหรับแอดมองอ่ละลัคนาราศีสิงห์ไม่น่ากังวลเพราะว่าพระอาทิตย์เป็นองค์เกณฑ์แต่เป็นองค์เกณฑ์เดี๋ยวเดี๋ยวพอวันที่13กุามอุาพันธ์นพระอาทิตย์ขยับออกอะ่ะก็ต้องบอกว่าพระอาทิตย์เป็นองค์เกณฑ์ไปไปไป,ไปประมาณครึ่งเดือน การเป็นองค์เกณฑ์นี้จะส่งผลให้เจ้าอตาค่อนข้างเข้มแข็งนะคะมีมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่กลัวต่ออุปสรรคหรือปัญหานะพระอังคารไปพบเจอกับพระอาทิตย์ในเรือนนี้ก็เป็นคู่ปะทะอย่างที่แอดมินบอกส่วนไปพบเจอกับพระพุธซึ่งเป็นคู่สมพลของพระเสาเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเจ้าอาตาเนี่ยเก่งกาจฉลาดในเรื่องของการต่อรอง ตัวเจ้าอาตาจะสื่อสารจะทำสัญญาหรือจะทำอะไรบางอย่างให้เรามัตระวังการถูกวิพากวิจาร์ณหรือถูกเน็บแนมแต่ถามว่าถูกเน็บแนมมันก็แค่นั้นนไม่เห็นเป็นไรเลยแค่ปล่อยวางเพราะในระยะเวลานี้เจ้าอาตามีเรื่องสำคัญนะคะทั้งเรื่องของอุปสรรคทั้ทงเรื่องของปัญหาที่ต้องแก้ไขแต่แอดบอกเลยว่าด้วยความเป็นองค์เกณฑ์ของดาวพระอาทิตย์ส่วนมากมันจะประสบความสาเร็จได้เป็นอย่างดี สู่ภาเข้าอาริมีอีกอย่างหนึ่งนะคะประสบความสำเร็จในเรื่องของการแข่งขันนะในการเดินทางไกลในการอยากจะไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้เพราะพังขานเข้าสู่พบเรือนที่เป็นมหาอุดอยู่ในเรือนอริอริเพราะว่าการแข่งขันการแก้ไขนะคะการสู้ไม่ถอยเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ทำไมไกลบ้านไกลพ่อไกลแม่นะคะไกลญาติมิตรพี่น้อง และเสร์ชเดินเร็วบางทีเขาเรียกว่าโอกาสตรงนี้เข้ามาหาชาวลัคนาราศีสิงห์แบบงงๆสําหรับบางคนที่บอกว่าหนูไม่ได้ไปติดสอบไปติดอะไรหรอกแอดเพียงแต่ว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเขาเรียกตัวไปทํางานนะคะรับราชการหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ะเพราะว่าสุภาก็แปลว่าสูงส่งนะคะประสบความสําเร็จนะเป็นรับราชการอะไรก็ได้ทีนี้ หลังจากพระอังคารเสด็จเดินเร็วก็จะเป็นเรื่องของพระอาทิตย์ในวันที่13บสกุมภาพันธ์พระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนตัวเองนะคะเข้าไปสู่พบเรือนปัตนินะแสดงว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวประจําตัวของเจ้า,าตานั้นอ่อนแอตนุลักษ์อยู่ในเรือนปัตนิในลักษณะที่เป็นปะกก็แสดงว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้า,าตาเป็นคนที่ ชอบช่วยเหลือคนอื่นคือมันมันอยากช่วยมาตั้งแต่พระอังคารเข้าในเรืนอนมังกรตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ละนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาเนี้ยจะคิดอาจจะทำการอะไรก็ตามลัคนาราศีสิงห์อาจจะคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะไม่ได้ไม่ได้นึกถึงตัวเองเอาเอาใจเขามาใส่ใจเราบางทีมันมีโอกาสที่จะถูกเอาเปรียบ นะคะแต่ในส่วนของปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็ยังหยัดยืนอยู่ยังมีปัญหาร่วมกันทะเลาะเบอแว้งกันแต่เราเจ้าอตายยอมให้กับคู่สัญญาเขาเรียกร้องอะไรก็ยอมถ้าเป็นคู่ครองคนรักก็เรียกว่าระยะเวลานี้ค่อนข้างยอมนะคะแล้วก็อุทิศตัวให้เขาสมมุติในกรณีอย่างนี้แล้วมีคนมาถามแอดว่าดาวพระอาทิตย์เข้าไปอยู่ในภพเรือนเนือแอดแล้วหนูกําลังมีคดีความอ่ะ ก็ต้องบอกว่าถึงมีการต่อสู้ในชั้นศาลแต่เจ้าพาตาจะยอมเขานะคะเพราะว่าอริก็แข็งแกร่งอยู่ในเรืนปัตน,นีอ่ะนะมันเป็นการยอมแบบว่ามันไม่ต้องไม่ต้องถึงคือไปยอมนอกศาลได้ค่ะไปพูดคุยกันได้นะคะต่อไปนะคะหลังจากหลังจากวันที่13อุมภาพันธ์พระสุกจะยกเข้าสู่ราศีมังกรเรียกว่าวันเดียวกันเลย สุขเข้าราศีมังกรในลักษณะที่เป็นคู่ข่มขืนใจสุขของคุณเป็นเจ้าเรือนการงานและสุขของคุณเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสหัสชชะนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่1ตั้งแต่วันที่1จนถึงประมาณวันที่13กุมภาพันธ์หลายเรื่องลัคนาราศีสิงห์อาจจะต้องตั้งสตินะคะแก้ไขจัดการเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวแอดจะสรุปการเงินการงานความรักสุขภาพให้ คือพระสุขเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการงานพอเข้าไปสู่ภพเรือนอริก็ต้องบอกว่าการงานระยะเวลานี้มีปัญหาให้แก้มากมายนะคะเพียงแต่ว่าจะแก้ในแบบลื่นไหลหรือแก้ในแบบว่ายอมหักไม่ยอมงอเพราะว่าพระสุขเนี่ยเข้าไปเข้าไปเจอคู่มิตรแบบพระอังคารคือกระตือรือร้นในเรื่องของการจะทําอะไรต่างๆมากโดยไม่สนใจใครแล้วก็ไปเจอกับ4กับ3ก็เจอกันก็เป็นคู่ปะทะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะ เป็นระยะของชาวลัคนาและราศีสิงห์ที่จะจัดการการงานอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ไปในทิศท,ทางของคือคือต้องแก้ไขเป็นงานที่อยู่เฉยๆไม่ได้เป็นงานที่จะต้องดำเนินต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนเป็นงานที่อึดอัดขับคล้องใจเป็นงานที่ ทำงานเกี่ยวกับเป็นหมอเป็นพยาบาลก็โด่งดังทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องรัฐนิสินก็ได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสังคมสงเคราะห์ก็ได้นะคะแล้วต้องบอกว่าขยันขันแข็งมีใจจดจ่ออยู่กับงานจะประสบความสําเร็จไหมก็พุทธกับสุกก็มีโอกาสที่จะประสบความสํมสมา,สาสเร็จจากการงานที่มันเกี่ยวกับอะไรรักษาพยาบาลสังคมสงเคราะห์รูปจ้างบริการงานงานที่มันเกี่ยวกับเรื่องของ ทนายคงทนายความได้หมดนะคะแล้วยิ่งขยันนะไม่ว่างนะใส,ใส่เติมใส่เต็มนแอดมองว่าก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของงานการต่างอย่างต่างๆซึ่งได้รับมอบหมายให้ใหญ่ขึ้นด้วยนะคะถามว่ามีบริวารและลูกน้องดีไหมแอดว่าก็อริปัตานียบริวารและลูกน้องก็ค่อนข้างมาในทิศทางที่ดีก็คือตัวเจ้าตาอ่อนแอถึงแม้จะ สนใจถึงแม้จะคิดถึงเขาก่อนเนี่ยบริวารและลูกน้องค่อนข้างเข้มแข็งกลายเป็นกู้ทัดไฟผลักดันให้เจ้า,าตาต่อสู้ได้แต่คุณก็ต้องแยกให้ออกว่าฮะบริวารคนไหนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคุณบริวารคนไหนแซะคุณพยายามทำให้คุณเสียหายตรงเนี้ยต้องหาให้เจอนะคะมันมีมันมีเลยแหละนะหลังจากที่พระสุกเนี่ย อยู่ในเรือนมังกรในวันที่13กุมภาพันธ์ในลักษณะที่เป็นคู่ขัดแยง้งก็ต้องบอกว่าทั้งเรื่องการงานทั้งการเจรจานะคะช่วงระยะเวลานี้ก็มีเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยนะเพราะสุกเข้าในวันที่13กุมภาพันธ์ก็คือต้องบอกว่าก่อนก่อนอ่าก่อนบาเรนไทนยเจ้าอาตาต้องระมัดระวังการขัดใจกับมิสหายคนใกล้ชิดกับเจ้าอาตาความเจ็บป่วยของพี่น้อง เพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีพี่น้องเพื่อนฝูงเนะี่ยมีหนี้สินมากมาขอให้เจ้าอาตาช่วยเหลือนะคะคือแอดมองว่าสหัสชลาอริเนี่ยบางทีมีเพื่อนใหม่โหเพิ่งแบบคุยกันแล้วรู้สึกสบายใจปรากฏว่าสักพักนึงยืมเงินหรือไม่ก็คุยกันแล้วรู้สึกสบายใจเออกำลังจะคบเป็นเพื่อนซีแล้วปรากฏว่าย้ายสาขาอะไรเงี้ยค่ะสหัสชลาและอาริเนี่ยยังแปลว่าเจ้าอาตาในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยม คนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลบ่อยๆก็ได้และข้อ3ก็คือมีโอกาสที่ค่อนข้างดีที่สุดก็คือมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตามันมีเรื่องของการได้รับเขาเรียกว่าได้รับประโยชน์จากศัตรูจนกระทั่งประสบความสำเร็จเช่นแบบว่าเปิดหน้าร้านคู่กันอีกฝ่ายหนึ่งโปรโมตแต่ว่าผลิตภัณฑ์ไม่ดีเลย เจ้า,าตาไม่ได้โปรโมทผลิตภัณฑ์เดียวกันเลยอีกฝ่ายหนึ่งก็มาลูกค้ามาซื้อของเจ้า,าตาโดยที่คุณไม่ต้องเสียประโยชน์ใดๆเขาเรียกว่าอาริรทาให้เกิดโชคลาภความสําเร็จทําให้เกิดความมั่นคงนะคะต่อไปหลังจากนั้นนะคะพระพุทธเนี่ยจะขยับในวันวาเลนไทน์ละสิกุมภาพุธขยับเข้าไปอยู่ในเรือนปัตนีต้องบอกว่าพุธในเรือนนี้เป็นพุทธที่พุดธเก่งพุทธที่ฉลาดหลักแหลมนะคะเป็นพุธท,ที่พลิกแพลง เข้ามาอยู่กับคู่ประชาสัมพันธ์และเข้ามาอยู่กับคู่ที่ประสานประโยชน์เป็นคู่สมพลใน,เ,นเรือนปตนัตนีเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสทําม,มาค้าขายอะไรบางอย่างนะคะตัวเจ้า,าตาเนี่ยดาวพระอาทิตย์แม้จะเป็นปลาเนี่ยมันหมายถึงว่าช่วงระยะเวลานี้มีการร่วมทุนร่วมหุ้นนะคะกับใครสักคนหนึ่งดาวพุธเป็นาดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนการเงินเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ย ตอนแรกบอกแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนใกล้ตัวมายืมหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการแบบว่าอยากจะไปร่วมทุนร่วมหุ้นกับเขาในช่วงระยะเวลานี้ที่แอดบอกคือประมาณวันที่14กุมภาพันธ์อยากจะไปร่วมทุนหรือทำอะไรบางอย่างแต่ด้วยความที่ดาวตัวเองเป็นเป็นปลาะนะ่แอดก็เลยไม่ค่อยมั่นใจกับเจ้าพตานักว่าคุณจะตัดสินใจอะไรได้รอบคอบไหมด้วยความแบบเหมือนแบบ แอดว่าเวลาที่ดาวเตยเป็นปะอย่าเพิ่งไปร่วมลงทุนกับใครยกเว้นคนนั้นคือคุณที่คนที่เจ้า,าตาไว้ใจที่สุดนะระยะเวลานี้เงินทองเนี่ยอาจจะต้องเก็บเอาไว้เพื่อสำรองอะไรบางอย่างเพราะดาวการเงินก็คือดาวพระพุธเนาะตกอยู่ในเรือนปตัตนินในลักษณะเป็นคู่ศัตรูนะคะเพราะฉะนั้นมันมองออกว่าในระยะเวลานี้เจ้า,าตาอาจจะมีเรื่องของการ ทำมาหากินร่วมกับคู่ครองหนุนคู่ครองหรือมีเรื่องเสียหายการเงินที่มันเกี่ยวข้องกับคู่ครองคือเอาเงินไปช่วยช่วยเหลือเขานะคะมีเรื่องของการซ่อมรถซ่อมบ้านด้วยนะคะแล้วก็ตัวเจ้าพตาเนี่ยในในระยะเวลานี้เรื่องการเงินเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องที่ให้ระมัดระวังเพราะมีปุ๊บมีรายจ่ายมีปุ๊บมีรายจ่ายตลอดนะคะคือเงินเข้าไม่ได้หรือ2ลักษณะแบบนี้ก็คือถ้าเป็นคดีความ เจ้าอาตาจะได้รับทรัพย์จะคู่คดีมีไรายได้เข้ามาหรือถ้าเป็นทนายระยะเวลานี้เงินก็มาเยอะเงินจะคู่แข่งก็มาที่แอดมินบอกไนงะคือเงินกู้ยืมก็มากระดุมพระปัตตานีแต่มันเป็นในลักษณะที่แอดกลัวว่าจะเก็บเงินไม่ได้จะเก็บเงินไม่อยู่นะคะต่อไปหลังจากพระพุธยกเข้าสู่ราศีกุมในวันที่14กุมภาพพระเกตยกเข้าสู่ราศีมีในวันที่26 พระเกตขยับเข้ามารวมร่างอยู่ในเรือนมรณะราศีมีนของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ลัคนาราศีสิงห์อาจจะคิดมากคิดเรื่องเดิมคิดเรื่องเก่าเพราะเหตุว่ามรณะแปลว่าเรื่องเก่าเรื่องแต่หนหลังเนาะเรื่องเดิมอะไรแบบนี้ค่ะเรื่องที่เคยผ่านมาแล้วแล้วก็เสียดงเสียดายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกตในเรือนมรณะก็ต้องบอกว่าเป็นเกตที่เจ้าตายึดมั่นถือมั่น นะคะแต่ว่าไปจับคู่กับพระราหูพระราหูเป็นเจ้าเรือนปัตนิคือมีโอกาสพบเจอคู่ครองคนรักที่เคยเลิกลากันไปแล้วก็ได้นะแล้วก็ตัวเจ้าวตาบางคนมีโอกาสเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าต่างประเทศในระยะเวลานี้เพราะว่าเกตเป็นเรื่องของการต่างประเทศปตัตน,นิแปลว่าเรื่องของการเดินทางไปทามาค้าขายก็ได้เกตในเรือนมรณะให้ระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัว เป็นไข้ไม่สบายหรือเป็นแผลแล้วก็ใช้อารมณ์นะคะเพราะว่าดาวมันไปนรวมกันตัวเจ้าตาในระยะเวลานี้ก็แอดว่าเกตอยู่ในเรือนมรณะอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินของคู่ครองคนรักนะคะปะตัตตานี้ก็มรณะเกตก็อยู่ในมรณะคือเรือนกระเป๋าตังค์ของคู่ครองคนรักนะคะก็ต้องมองว่าคู่ครองคนรักเนี่ย อาจจะเดินทางไปต่งาตงประเทศอ,อาจจะต้องใช้เงินเยอะอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการสอบชิงท,ทุนหรือสอบทำอะไรต่างๆก็ได้นะคะถามว่าพระเกตจะเข้าสู่ภพเดือนนี้กระทบกับเจ้าตาโดยตรงเรื่องอะไรแอดว่าเป็นเรื่องของการอักเสบในร่างกายเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของการเดินทางแล้วป่วยเดินทางไกลแล้วป่วยอะไรเงี้ค่ะนะคะพระเกตเข้าสู่ภพเดือนมรณะแลนะ้วก็เกตกับราหูเข้าสู่ภพเดือนมรณะบางท่าน ถ้าแบบดวงดีจริงๆราหูอยู่ในตำแหน่งสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงระยะเวลานี้ได้ได้รับสิ่งของจากคู่ครองคนรักนะคะเป็นของสวยของงามของมีค่าของมีราคาของที่แพงอะไรเงี้ยค่ะมีโอกาสได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาสรุปลัคนาราศีสิง์กันนะคะลัคนาราศีสิง์เนี่ยต้นเดือน ต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความร้อนอกร้อนใจนะคะเรื่องของความพยายามความขยนันขันแข็งที่แบบอยากจะทําทั้งหมดแบบว่าให้ลุยไปข้างหน้าแต่ปรากฏว่าบางคนก็ทําได้ไม่เท่าเจ้า,าตาเพราะาเจ้า,าตามีความขยนันในลักษณะของมหาอุดเขาสู่พบเรือนอริกก็คือจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยวิธีการของตัวเองคือลุยปะฉาดแต่แอดบอกแล้วว่าให้เจ้า,าตาเลือกนะคะ เลือกให้ดีในเรื่องของการลุยหรือในเรื่องของการจะพูดในแบบ4ี่หพูดแบบเป็นดาวธาตุน้ำพูดแบบใจเย็นๆแล้วทีนี้ตัวเองเนี่ยในช่วงของวันที่13กุมภาพันธ์ก็ต้องระวังการป่วยไข้หรือเป็นจังหวะที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือเป็นจังหวะที่แบบคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองเกิดเรื่องของความกังวลใจนะระยะเวลานี้แอดมองว่ามันมีเรื่องของการเดินทางของชาวลัคนาราศีสิงห์ ค่อนข้างเยอะอยู่เพราะว่าสุกตกเดือนอริรบางทีเดินทางไปเรียนเดินทางไปสอบเดินทางไปแข่งขันถามว่าดีไหมมันจับคู่กับดาวมหาอุดเขาเรียกว่าดีไม่ว่าจะไปเรียนไปสอบไปแข่งขันหรือไปจัดการอะไรต่างๆที่มันเป็นแบบสัมมนาวิชาการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเรียกว่าคุณขยันนะ่ะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางแต่แอดบอกแล้วว่าเกณฑ์การเดินทางก็ต้องระวังการเจ็บป่วยด้วยนะคะลัคนาราศีสิงห์แล้วก็ในเรื่องของการเงิน การเงินระวังแบบญาติมิตรพี่น้องมาขอหยิบขอยืมกับสองเงินทองของเจ้าอาตาขยายมาจากคู่แข่งมอบโอกาสให้เหมือนที่แอดทับนายนั่นแหละค่ว่าศัตรูเนี่ยทำให้เกิดโชคลาภความสําเร็จนะคะระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเงิน จะเสี่ยงโชคจะลงทุนจะทําอะไรก็ตามดาวประจําตัวของเจ้าตาเนี่ยอยู่ในลักษณะที่เป็นปละยังส่งแสงแสดงทิศทางที่ไม่ค่อยดีแต่ปรากฏว่าดาวแห่งการลงทุนของคุณเนี่ยพระหรอหัสปดีอยู่ในเรือนสุภะในลักษณะที่เป็นราชาโชคแอดก็ต้องบอกว่าถ้าหลังวันที่26กุมภาพันธ์แล้วอยากจะลงทุนอะไรเนี่ยแอดว่าก็ดีนะเพราะว่าดาวมันยังเป็นมหาอุดอยู่ ดาวพระอังคารคือเจ้าเรือนสุภาเนี่ยยังเป็นมหาอุจนะเรือนอะไรแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือทํางานที่มันเกี่ยวกับหมอพยาบาลอะไรพวกเนี้ยก็จะก็จะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จนะคะเพราะพระอาทิตย์เนี่ยอยู่เดี่ยวส่งผลให้เจ้า,าตาประสบความสําเร็จในเรื่องของการต่างประเทศในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการแข่งขันลัคนาราศีสิงห์นี่โอเคอะนะคะ โอเคในะเรื่องพวกนี้สิ่งที่อาจจะบอกก็คือมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ความรักความรักของลัคนาราศีสิงห์เนี่ยบางคนไปเจอคนอายุห่างจากแก้วตานะจะไม่บอกว่าเด็กหรือแก่กว่านะเพราะแต่ว่ามีช่องช่องห่างแอดว่าถ้าจะให้ดีอะสำหรับสิงห์เนี่ยถ้าจะให้ดีน่าจะหลังวันที่ น่าจะหลังวันที่26กกุมภาพันธ์ในกรณีของคนเป็นโสดนะคะแต่ส่วนมากที่คุณเจอหนึ่งแตกต่างกันทางอายุสองบางทีเป็นเป็นคนเคยคุยกันแล้วเกลียดกันไปก็มีนะคะและสามให้เรามาระวังความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาที่พระศุกไปกลุมคู่กับดาวมหาอุดในลักษณะแบบนี้คือเจอผู้ใหญ่เจอผู้มีอิทธิพลเจอผู้ที่คบพร้อมอยู่แล้ว แล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเพราะคู่นี้เป็นคู่แบบเป็นคู่กรรมรมเหมือนกันเป็นคู่ที่ยังไม่ได้ปักหลักปักใจอะไรมั่นคงถ้าเจ้าอาตาแบบว่าอยากได้คนนี้อยากคุยกันไปนานๆช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องดูกันไปก่อนนะคะอ่าถ้าคือดาวพระสุกร์มันเป็นดาวขัดแยง้งในเรือนอริ ถามว่ามันสวยงามไหมสําหรับคนที่ไม่มีคู่แอดก็ว่าอย่าเพิ่งเลยนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าสเสน่ห์ดีเหลือเกินจริงๆเสน่ห์ดีหลายลัคนาราศีค่ะเพราะว่าดาวสุกกับดาวรังคารมันจับคู่กันดังนั้นระยะเวลานี้การเดินทางมันก็เยอะด้วยเนาะไม่ว่าจะเรื่องของการไปเรียนไปแข่งขันไปสอบไปประชุมไปสัมมนาหรือว่าไปเที่ยวกับที่ทํางานเนี่ยมันมีโอกาสพบเจอผู้คนดังนั้นช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะต้อง คือไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็พูดคำนี้ได้หารักนวนสนุนตัวนะอย่าผลีพรามในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็ในส่วนของคนมีคู่เนี่ยในเรือนปัตนิของคุณเนี่ยต้องบอกว่าคู่ค่อนข้างตามใจนะคะคู่ค่อนข้างตามใจเจ้าหตาแล้วก็พยายามประสานประโยชน์พยายามพูดคุยกับเจ้าหตาแบบเหมือนกับมองหา ความสมดุลในการมีปัญหาถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาเพราะว่าอะไรพอลัคนณาราศีสิงห์อ่ะคุณมีพระเสาเร็งรักไงบังเอิญบังเอิญว่าพระพุธเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนนี้แม้เป็นคู่ศัตรูอ่ะแต่ก็มาปรับสมดุลให้พระเสาแล้วก็พระอาทิตย์ก็มาเป็นคู่ธาตุไฟในเรือนนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามให้นึกถึงการแบบไม่ทะเลาะบอกแหวงมาถึงจะไปในทิศทางที่ดีเสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุราก็คือคุณมีความเป็นพินทุบาท อยู่ในตอนนี้โดยเฉพาะคนที่เกิดวันเสาร์คุณโชคดีที่อะไรที่ช่วงระยะเวลาเนี้ยดาวอ่ะมันมีดาวสีีเข้ามาในลักษณะที่ประสานประโยชน์เป็นคู่สมบูรณ์ในการทำอะไรร่วมกันระหว่างคุณกับครอบครัวเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงที่จะพูดจากันแบบประหัตประหารใจใจกันนะคะมันถึงจะผ่านไปได้ลัคนาราศีสิงห์แป๊บๆเดี๋ยวก็ขยับแล้วปี68ต้นปี นะฮะตอนนี้เพิ่งเดือนกุมภาพันธ์สองพนเะเพราะฉะนั้นสิ่งเนี่ยต้องบอกอ่ะในส่วนของโชคลาภความสําเร็จมาไหมแอดวอ่าโชคลาภความสําเร็จมาในช่วงของก่อนวันที่14กุมภาพันธ์นะคะหลังวันที่14เนี่ยดาวราพะเนี่ยจะมีลักษณะเป็นคู่ศัตรูแล้วนะแต่ก็ไปกลมกับดาวพระอาทิตย์เนาะ ไปกลุ้มกับดาวพระอาทิตย์เป็นคู้สมพลแต่แอดว่าเนี่ยก่อนวันที่1 4ส่วนเลขไหนจะดีก็ต้องบอกว่าเลขดีก็คือเลขพระฤหัสนี่แหละหลังวันที่26แล้วก็พระเกตกับราหูเข้าสู่พบเรือนมรณะก็คือเรื่องของการอ่าการทางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือว่าได้เงินก้อนได้เงินมรดกได้เงินจากการเสี่ยงโชคได้เงินจากอ่าบาเหน็จบํนานาญได้เงินจากการเหมือนเหมือนมีคุณพี่คนหนึ่งมาเขียนว่า เขาเป็นรอปพและอายุครบ60อะ่ะช่วงระยะเวลานี้เขาได้เงินทองบางคนได้เงินทองจากอะไรรู้ไหมคะลัคนาราศีสิงห์ระยะเวลานี้แม้และหองระแหงกับคู่ครองคนรักแต่เจ้าวตาได้รับเงินทองของมีค่าจากเขานะและระยะเวลานี้คู่ครองคนรักก็อาจจะเป็นประเภทแบบว่าบ้าพลังทำงานเยอะไม่มีเวลาให้อ,อะไรแบบนี้ค่ะ แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ลืมนะเจ้าคาตาก็มีโอกาสที่ว่าคู่ครองคนนักจะประครับประคองแล้วอยากทําอะไรด้วยกันหรือระยะเวลานี้เออชวนหรือว่ามีแผนไปเที่ยวต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดน,นไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวไกลๆอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเดินทางไกลไปด้วยกันค่ะก็ระมัดระวังด้วยระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางที่จะมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะก็ขยันเนาะ เป็นเดือนแห่งการขยันแล้วก็พรอฤหัสส่งผลดีในเรือนสุภะผ,ผู้ใหญ่ช่วยนะคะโอเคค่ะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีสิงห์นะว่าเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่ดาวพรฤหัสช่วยขี้คลายหลายเรื่องอแต่ในเรื่องอในส่วนของคุณที่มีปัญหาในเรื่องคู่ของคุณรักระยะเวลานี้คุณทําอะไรไม่ได้อะ่ะ คุณทําอะไรมากไม่ได้เลยคุณต้องนิ่งอย่างเดียวแอดมองว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรัก,กพระอาทิตย์มาตกปุ๊อยู่ตรงนี้นะพระพุธเป็นคู่ศัตรูนะแสะดงว่าถึงปะทะคุณก็แพ้นะคะในจังหวะเนี้ยถึงปะทะคุณก็แพ้แล้วดาวอาริเข้ามากลุ่มร่วมกับปัตนีด้วยเนี่ยคือแพ้ทุกประตูถ้าเคยทำผิดมาก่อนตอนนี้มันมีเรื่องเดียวที่เจ้าตาจะต้องก้มหน้ารับกรรมเท่านั้นเองเลยนะคะตัวเจ้า,าตามันเหมือนกับว่า มันเป็นช่วงปัญหาสําคัญสําหรับคนที่ชีวิตคู่ไม่ราบรื่นอ่ะมันมีหนึ่งสี่เจ็ดอยู่ตรงนี้ก็คืออเรียฝังตัวอยู่ในเรือนปัตตนิแสดงว่าถ้ามีปัญหาเจ้าวตามีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะหรือสองนะเอออริยปัตนิอย่างนี้นะบางคนที่ยังไม่ได้แต่งงานอาจจะแถมให้ถ้าคุณได้แต่งคุณจะได้คนที่เขาเรียกว่าวุฒิภาวะน้อยกว่าเป็นน้องเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องเป็นคนที่แบบเป็นเครือญาติอะไรแบบนี้ค่ะ อริก็คือแบบบริวารอ่ะได้คนประเภทบริวารมาเป็นมาเป็นคู่ครองคนรักนะคะก็ในส่วนของคนที่บอกว่ามีปัญหาแต่ไม่ได้อยากเลิกไม่ได้อยากอะไรแอดมีวิธีไหมสําหรับแอดมองว่าดาวพระเสาร์เล็งลัคนาแบบนี้อยู่อยู่บ้างไม่อยู่บ้างอย่าอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนี่ยก็จะแก้ไปสักระยะหนึ่งได้แล้วก็ คือแอดเป็นคนที่มีเสาเล็งรักอยู่แล้วไงคือต่อให้อย่างอย่างไรก็จะต้องเสาก็เล็งรักแอดอยู่ตลอดชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแอดก็จะเป็นพวกที่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเฉพาะเป็นบางเวลาคุยกันเฉพาะเป็นบางเวลาหลังจากทำแบบนี้ก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตาลลองเอาไปเอาไปไตรตรองดูสำหรับบางคนที่แบบว่าเฮ้ยชีวิตทั่วไปมันก็เข้ากันดีมันก็ดีอะแล้วแล้วคนที่มีเสา อยู่ในเรือนปตัตน,นี้นะแอดจะบอกว่าเป็นเสาที่บางทีไม่อยากมีคู่เพราะรู้สึกว่าการมีคู่ในแต่ละครั้งมันมีปัญหามันยุ่งยากมันเดือดร้อนมันหาคนที่เข้ากับเราได้ยากเหลือเกินดังนั้นมันจะติดติดหน่อยดังนั้นเจ้าหตาลองไปทบทวนดูว่าคนนี้ใช่ไหมสาหรับบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของคู่ครองนะคะมันจะกลายเป็นปัญหาสําคัญในช่วงระยะเวลานี้แล้วมันเป็นคู่ธาตุไฟแต่มันโชคดีมันมีแบบ พระพุทธเข้ามาด้วยถึงแม้พระพุทธจะเป็นกู้ศัตรูดังนั้นก็อย่าใช้คําพูดการเจรจาไปประหัตประหารอีกฝ่ายหนึ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะขอบพระคุณสำหรับการฟังกันมาจนถึงนาทีนี้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ